นี่โอ้ใช้ฝ่ามือครับใช้สวยเลยแล้วมาดูครับนี่แถบนี้อุ้ย2-3ตัวไปครับนี่ดูแต่ละตัวครับไซส์สวยเลยปลากระบอกดูตัวนี้ทุกคนโอ้ตัวนี้โตมาตรงนี้อีกเท่าไหร่นายพันอู้2ตัวใหญ่ๆโอ้โหสีสันน่ากินนะปลาทอดยายนี่สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนานา FC ช่องวิถีพื้นบ้าน Delivery นะครับพบกับผมชังณเดชนะแล้วก็วันนี้มากับแม็กกับพันมิตรนะครับเราจะพากันมาวางอวนหมายเนี่ยเป็นบ่อนะครับนี่ติดแล้วตรงนี้น่าจะปลากระบอกครับหมายเป็นบ่อกุ้งเก่าครับซึ่งเขาไม่ได้เลี้ยงกุ้งแล้วเนาะเป็นบ่อไม่ได้เลี้ยงปูเลี้ยงปลาแล้วครับเป็นบ่อแค่เขากักน้ำไว้เพื่อให้ปูให้ปลามันมาอยู่เฉยๆครับนี่วันนี้เรามีอวน8เซนกับอวน4เซนนะครับลองมาวางกันดูเพื่อหากับข้าวพอได้กับข้าวครับผมอ่ะตอนนี้ปล่อยอวนกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเลาะดูกันครับว่าได้ตัวหรือเปล่าเมื่อกี้เห็นแล้วครับตรงนี้นี่ปลากระบอกโดนแล้วครับ1ตัวอวน4เซนเนี่ยเราก็ตั้งใจมาหาปลากระบอกนะครับแล้วก็อวน8เซนเนี่ยตั้งใจมาวางพวกปลาหมอเทศนี่ตัวแรกครับหัว4เซนได้ปลากระบอกไปแล้วครับมาดูหัว8เซนนี่น่าจะปลาหมอเทศแล้วล่ะนี่โอ้ใช้ฝ่ามือครับใช้สวยเลยติดแล้วครับผมแล้วมาดูครับนี่แถบนี้อุ้ย2-3ตัวไปครับนี่แม่อุ้ย2-3ตัวใหญ่ๆตรงนี้นี่ดูครับปลาหมอเทศนะในบ่อกุ้งเก่าครับนี่หือไซส์สวยเลยดูแต่ละตัวครับเริ่มติดเยอะครับเริ่มติดเยอะเดี๋ยวเราได้เราต้องเอากลับไปแบ่งที่เจ้าของบ่อที่ให้เรามาวางแล้วนายพันครับ ก็คือเรามาหาวางอวนหากับข้าวพี่เขาก็อนุญาตให้มาลองมาลงดูเขาไม่แน่ใจว่ามันจะมีตัวหรือเปล่าก็มาวางหากินนะครับได้แล้วก็กลับไปแบ่งพี่เขากันนู่นๆตรงนู้นติดฝนก็ลงแล้วด้วยทุกคนฝนตกทั้งวันเลยครับบ้านชังเดชช่วงนี้เมื่อคืนตกจนเรือจมใช่ไหมครับ นี่แบบนี้เรียกว่าปลาหมอเทศนะครับจะเป็นปลาที่อาศัยอยู่น้ำก่อยน้ำเค็มนี่คล้ายๆปลานิลนะฮะแบบนี้นี่หางแดงๆนี่ตัวผู้นะท่านครับใช่แต่ตัวเมียจะขาวๆครับจุดนี้ติดอีก2ตัวครับอวน8เซนก็จะไซส์ประมาณนี้เลยนะทุกคนนี่ดูแม่2ตัวที่สวยกระบอกก็ติดนะนี่สลับมาอวน4เซนครับกระบอกก็ตัวที่สวยนะมั้งเนาะพอดีติดอวน4เซนก็ไซส์กำลังกินครับนี่ตรงนี้ก็ติดอีกตวงครับนี่เนี่ยดูเลยไซส์สวยๆเลยปลากระบอกติดอีกแล้วครับตรงนี้อู้ตัวนี้สวยด้วยกับอะไรนะไอ้นั้นมะเขือเหรอตรงนี้ตวงนี่ปลากระบอกกับอวน4เซนนะไซส์สวยๆครับนี่โดนอีกแล้วในพานแม่ตัวใหญ่ๆอุ้ยๆตรงนี้ตวงนี่
ที่ในพานตวงตรงนี้2ตรงนี้3ครับ3ตัวติดใกล้ๆกันอุ้ยข้างล่างมีอะไรในพานยกอีกนิดนึงโอ้ยติดใบขนุนมาตัวนึง ดูตัวนี้ทุกคนโอ้ตัวนี้โตตัวนี้อ้วนตุ๊บเลยครับนี่แหมใหญ่ครับใหญ่ตัวนี้ขาวๆครับปลาอะไรเฮ้ยปลานวลจันทร์ปลานวลจันทร์ครับนี่ติดมาตัวนึงมาตรงนี้อีกเท่าไหร่ในพานอู้สองตัวใหญ่ๆสองตัวที่สวยครับนี่ดูยแหมได้ไม่น้อยเลยนะในพันเนาะพอได้กินครับพอได้กินตรงนี้ปลาอะไรใบขนุนเนาะใบขนุนกับปลาโกปลาขี้ตังครับนี่อ่ะติดอีก2ตัวจุดนี้หัว4เซนได้ปลากระบอกใหญ่ๆ2ตัวครับนี่แม่ปลากระบอกวันนี้ตัวที่สวยครับนี่ปลาอวนยังติดอีกตัวครับผมแม่ติดดีเหมือนกันนะครับเนาะคือเราวางฝังบ่อแล้วเราก็เดินไล่ตีปลาริมบ่อครับให้มันลงมาติดกลางเนี่ยแล้วก็เรากดกันแล้วก็ไล่ใหม่วางแบบนี้ครับ2รอบแล้วนี่ตัวสุดท้ายของหัวอ้วนนะได้เยอะอยู่ครับปลาหมึกเทศแล้วก็อันนี้ติดเป็นปลากระบอกครับจากอวน4เซนของเราก็คลิปนี้ได้ไม่น้อยครับผมเนี่ยเดี๋ยวกลับไปบ้านเนาะเอาปลาไปเกสรุปให้ดูกันชัดๆนะครับมาสรุปคลิปกันนะครับปลาที่ได้ทั้งหมดของคลิปนี้เนาะปลาหมึกเทศนี่ได้7โลกว่าครับนี่ไซส์สวยเลยส่วนหัว4เซนน่ะได้พวกปลากระบอกปลามะเขือเนาะแล้วก็ปลาพวกนนจันตัวไม่โตครับได้มาราวๆสัก2โลนี่รวมๆกันนะกระบอกมะเขือปลาโก้ครับเทมาให้ดูชัดๆอีก1รอบนะครับนี่เกือบเต็มกะละมังย่อมๆหมดเนาะเนี่ยดูโอ้โหดูปลาหมดเทศครับไซส์ใหญ่แบบนี้ชื่นใจครับปลาในบ่อนี่มันจะตัวโตหน่อยครับผมแล้วก็บ่อนี้เนี่ยไม่ใช่บ่อปิดนะครับเป็นบ่อเปิดน้ำจากคลองธรรมชาติเนี่ยเขาเข้าออกได้ตามน้ำขึ้นน้ำลงเลยเนาะไม่ใช่ว่าบ่อปิดตะข่ายกั้นตะข่ายนะครับก็มันก็เป็นปลากึ่งธรรมชาติแบบเนี้ยมันเข้าได้ออกได้ครับผมปลากระบอกก็ไซส์สวยๆนี่ช่วงน้ำขึ้นน้ำมันก็จะดันเข้าบ่อช่วงน้ำลงมันก็จะลดลงไปครับก็จะมีปลาขึ้นมาอยู่มาอาศัยนี่อ่ะก็คลิปนี้จัดกันหมานๆเนาะกับการลงบ่อกุ้งนะครับบ่อกุ้งล้างเนาะบ่อกุ้งที่เขาไม่ได้เลี้ยงกุ้งแล้วครับผมไปวางอวนกันมาก็ได้ตามที่เห็นนะครับเดี๋ยวแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมอ่ะเอาเลยครับแหมยิ้มรอแล้วนะเมนูของเราวันนี้ทำเมนูอะไรครับยายปลาทอดจ้ะปลาหมดเทศทอดเนาะก็คุณยายเอามาคลุกเกลือหน่อยๆเนาะให้มีรสชาติครับตัวใหญ่ๆเราไปวางอวนกันมาโอ้โหสีสันน่ากินนะปลาทอดยายนี่เสร็จแล้วใช่ไหมยายแบบนี้ดูสีสันปลาทอดของคุณยายนะครับเสร็จแล้วนี่แหมเหลืองกรอบน่ากินจริงๆครับแล้วออปชันของเราวันนี้ก็คือข้าวราดเนื้อปลาแกะแบบนี้นะเขาเรียกข้าวหน้าเนื้อปลาแกะครับผมโอ้น่ากินน่ากินข้าวสวยร้อนๆกับปลาทอดกรอบๆเหลืองๆเนี่ยแบบนี้สุดยอดครับและคนชิมวันนี้ก็คือ
หลานคุณยายเฉยนะหลานหรือเหลนคนนี้ยายเหลนนี่เนาะคนนั้นต้องเป็นเหลนอ่ะข้าวหน้าเนื้อปลาแกะจัดแล้วครับคำโตโตมับก็ให้เป็นไงคุณยายทวดทอดให้เป็นไงเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมยกมือยังไงยกมือคู่กับคุณยายทวดหน่อยเยี่ยมนี่โอเคก็เป็นข้าวเย็นให้กับของให้กับครอบครัวเราวันนี้นะยายเนาะปลาทอดกรอบครับผมถ้าเพื่อนๆไม่เพียงน้องนาเนี่ยชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ช่วยทำยังไงคนนั้นกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนจ้ะสวัสดีครับบ๊ายบาย